อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ณเดชน์แมทว่าไงเปิดเรตติ้งตอนที่4ลิขิตรักข้ามดวงดาวฉากจูบจริงจะช่วยได้ไหมยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังเรตติ้งละครฟอร์มยักษ์ลิขิตรักข้ามดวงดาวที่นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและแมทพีรณีมาถึงตอนที่4เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเรตติ้งผู้ชมทั่วประเทศออกมาได้ 1.6 ครั้งที่ละครมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีฉากฟินพระเอกนางเอกจูบ กันแล้วด้วยแต่เรตติ้งกลับไม่กระเตื้องโดยผู้ที่ชื่นชอบก็บอกละครสนุกทำไมเรตติ้งน้อยขนาดนี้ขณะผู้ไม่ชื่นชอบก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาซึ่งมีการเปรียบเทียบกับละครที่วาซ่อนดาวนำแสดงโดยเพื่อนคณินและชิปปี้สิรินละครวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งละครเพิ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาได้เรตติ้ง 2.4 ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ